้าวิธีใช้ชีวิตแบบไม่อิจฉาคนอื่นแต่จงใช้ชีวิตให้คนอื่นอิจฉา 1. ทุกวินาทีที่หายใจอยู่คือโอกาสของชีวิตฉะนั้นอย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่อย่าแคร์สายตาใครตราบใดที่เรายังหายใจด้วยจมูกของเราเอง 2. ทุกอย่างบนโลกใบนี้เป็นเพียงสิ่งชั่วคราวถ้ามันดีให้มีความสุขกับมันเพราะมันจะอยู่กับเราได้ไม่นานถ้ามันไม่ดีก็อย่ากังวลไปเพราะมันจะอยู่กับเราได้ไม่นานเหมือนกัน 3. ความสุขแม้จะอยู่กับเราได้ไม่นานแต่ความทรงจำที่ดีจะอยู่กับเราตลอดไป 4. บางครั้งเราไม่ต้องคิดว่าสิ่งที่เราทำเราจะได้อะไรแต่เมื่อทำแล้วมันสุขใจมันก็คือกำไรของชีวิตแล้ว 5. ทางเดียวบนโลกใบนี้ที่จะทำให้ความสุขนั้นมีมากขึ้นนั่นก็คือให้แบ่งปันความสุขนั้นให้คนอื่นยิ่งให้มากก็ยิ่งสุขมาก 6. คนที่น่าอิจฉาที่สุดคือคนที่ไม่อิจฉาใครเลยเหมือนมันจะเป็นความสุขง่ายๆแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยทำกัน 7. ไม่ไปยุ่งกับชีวิตคนอื่นไม่อิจฉาคนอื่นไม่ดูถูกคนอื่นไม่ขัดความสุขคนอื่นไม่คิดแทนคนอื่น 8. ไม่ว่าจะมีสิ่งใดจะหายไปจากชีวิตเราแต่เวลาก็ยังคงเดินต่อไปและเวลาก็สอนให้เรารู้ว่าระหว่างที่เรามีเวลาอยู่นั้นเราควรจะดูแลและรักษามันอย่างไรเพื่อว่าวันหนึ่งเราจะไม่เสียใจกับสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว 9. จุดที่ตกต่ำที่สุดเป็นได้ทั้งจุดจบและจุดเริ่มต้นใหม่อยู่ที่เราจะให้มันเป็นอะไร